พิมพ์รีพายโต้ดราม่ากล่องสุ่มลั่นไม่ได้ประกาศเสี่ยงโชคไม่ผิดกฎหมายกลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์กรณีแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมพ์รีพายทำกล่องสุ่มเครื่องสำอางในราคา 100,000 บาทปรากฏว่าลูกค้าหลายคนต่างได้ของที่คุ้มค่าสุดๆแตกต่างกันออกไปเพราะมีทั้งทองโซฟาไอโฟนกระเป๋าแบรนด์เนมหรือจะเป็นรถยนต์คันใหญ่จนกลายเป็นประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นกันมากมายกระทั่งมีนักกฎหมายและทนายความออกมาระบุว่าอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.การพนันล่าสุดค่ำคืนวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาพิมพ์รีพายได้ไลฟ์สดและชี้แจงว่าสินค้ากล่องสุ่มของเธอนั้นราคา 100,000 บาทตนจะใส่เครื่องสำอางอะไรก็ได้และไม่ได้ประกาศว่าให้คนมาชิงโชคแต่บอกแค่ว่าจะใส่อะไรก็เรื่องของเราซึ่งเป็นเจตนาทั้งสองฝ่ายที่ทำการตกลงกันลูกค้าทุกคนก็โอเคตกลงตนไม่ได้ประกาศจะแจกทองแจกรถแจกไอโฟนโดยในวันขายบอกแค่ว่าจะขายกล่องสุ่มเครื่องสำอางตามที่ลูกค้าเรียกร้องมาเท่านั้นไม่มีคำว่าลุ้นรับรถลุ้นรับทองลุ้นรับไอโฟนแต่ของที่ส่งไปนั้นเป็นหัวใจของแม่ค้าที่สำนึกบุญคุณในตัวลูกค้าที่มีทุกวันนี้ก็เพราะเงินของลูกค้าทั้งนั้นขอบคุณมากจากใจจริงท่านที่เตือนที่แนะนำเธอเป็นเพียงแม่ค้าที่ไม่ใช้เหตุผลอะไรไม่มีการตลาดอะไรทั้งสิ้นใช้เพียงสัญชาตญาณและหัวใจในการทำงานท่านที่ตักเตือนมาก็ขอให้ท่านต่อคิวเถอะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com